นุนโดยผลิตภัณฑ์ G-Herb แคปซูลวันยาแผนโบราณบำรุงร่างกายขนาดบรรจุ60แคปซูลกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันนะคุณผู้ชมนะสนับสนุนโดย G-Herb แคปซูลวันนะคุณผู้ชมนะเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยนะคุณผู้ชมนะคิดค้นโดยนายแพทย์สมหมายทองประเสริฐผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นคุณหมอเทวดาผู้รักษาก้อนเนื้อร้ายกับผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะทานบำรุงน้ำเหลืองนี่นะฮะรับประทานก่อนอาหาร30นาที 1-3 แคปซูลนะฮะแล้วก็ทานเพื่อรักษาหรือสาเหตุที่เกิดจากระบบน้ำเหลืองนี่นะฮะก่อนอาหาร30นาทีเช่นเดียวกันแต่ว่าเพิ่มเวลาเป็นเช้ากับเย็นนะฮะครั้งละ 4-6 แคปซูลตามอาการด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่ค่ะราคาปกติอยู่ที่กระปุกละ900บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกขึ้นไปตกอยู่ที่ราคากระปุกละ850บาทหรือถ้าคุณซื้อ11กระปุกขึ้นไปอยู่ที่ราคากระปุกละ800บาทและถ้าคุณซื้อ12กระปุกขึ้นไปตกอยู่ราคากระปุกละ700บาทสนใจรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ029538080หรือ0888181813และอีกเบอร์นึงค่ะ0888181814ค่ะคุณผู้ชมนะมากันต่อเลยนะคนดังสะบั้นรักเลิกรานะปี2019นี่เองค่ะอุ๊ยมีหลายคู่มากๆเลยนะคะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยค่ะสำหรับแพทริเซียกับคุณพีทพัชรานะคะหลังจากที่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวเมาส์หลุดออกมาว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับว่าไม่เหมือนเดิมตอนแรกคุณพีทก็บอกว่ายังไม่เลิกจนท้ายที่สุดก็เหมือนกับว่าวันเกิดของน้องแพทเนี่ยคุณพีทก็ไร้เงาเหมือนไม่ได้มาร่วมงานแล้วก็ยังมีเค้กวันเกิดรูปหมีจนเกิดที่มาแฮชแท็กไม่สนิทอย่าติดหมีนะคะแล้วก็ยังมีภาพหลุดคู่นะคะของคุณแพทกับคุณโน้ตด้วยจนในที่สุดเนี่ยพีทกับแพทต้องออกมายอมรับว่าเลิกกันจริงๆแล้วก็หลังจากที่เลิกกันไปได้ไม่นานนะคะก็มีภาพหลุดออกมาที่น้องแพทแล้วก็คุณโน้ตเนี่ยไปควงคู่ดูหนังไปปาร์ตี้หลายคนก็เลยมองว่าน้องแพทนี่เขา move on เร็วซะเหลือเกินนะคะส่วนหนุ่มพีทเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเจ็บหนักจนไม่ออกมาพูดอะไรอีกเลยค่ะต่อกันที่อีกคู่นะคะตูมตามหญิงหญิงค่ะก็เป็นอีกคู่ที่เขาเนี่ยความสัมพันธ์จบลงแบบงงๆแล้วก็จบลงแบบง่ายๆมากๆเลยหลังจากที่ฝ่ายชายคุณตูมตามนะคะโทรไปขอยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวหญิงหญิงสรุชาค่ะซึ่งช่วงที่ทั้งคู่เนี่ยเขาเลิกกันหนุ่มตูมตามเนี่ยเขาก็มีภาพหลุดไปจุ๊บกับนางเอกสาวที่เขาเนี่ยเป็นดีกรีนางงามลาวนะคะหรือว่าลูกน้ำที่ดารัตเนี่ยว่อนโซเชียลเลยคนก็เลยแห่มาแชร์แล้วก็เหมือนกับไปต่อว่าฝ่ายชายนะคะแล้วตูมตามเขาก็ออกมายอมรับเลยว่าอ๋อเคยคุยกับลูกน้ำจริงในช่วงหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็เป็นแค่พี่น้องกันนะคะทั้งคู่นี่เขาก็เลิกรากันไปแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ลุ้นอยากให้มีรีเทิร์นอีกรอบนึงนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งค่ะองตวนชิปปี้คู่นี้เนี่ยหลังจากคบหากันมาหลายปีนะคะทั้งคู่ก็ตกลงลดระดับสถานะจากแฟนมาเป็นพี่น้องค่ะตอนหลังเนี่ยองตวนก็ได้ออกมาโพสต์ยอมรับนะคะว่านอกใจชิปปี้จริงแต่ว่าไม่ได้คบซ้อนอันนี้หลายๆคนก็บอกว่าเออมันงงๆเนาะมันดูย้อนแย้งไงก็ไม่รู้ส่วนอีกคนนึงค่ะต้นหอมกับซันนะคะคู่นี้เริ่มจากที่ไม่เห็นภาพความหวานของทั้งคู่มาได้สักพักนึงจนต้นหอมเนี่ยเขาออกมาประกาศชัดว่าเลิกกันแล้วยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนทิ้งไว้ให้ไปถามในส่วนของซันเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีสาวบลูนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่เป็นสาวเซ็กซี่เนี่ยซึ่งซันนะคะเขาก็ท้าว่าอ่ะถ้าใครมีรูปหลุดที่โชว์รูมรถอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาเนี่ยจะให้เลยล้านหนึ่งนะคะก็เป็นอีกคู่นึงที่จบความรัก3ปีลงแบบไม่สวยสักเท่าไหร่ส่วนอีกคู่หนึ่งค่ะเมย่าฟิลิปนะคะจู่ๆเนี่ยคุณแม่นางงามลูกหนึ่งเมย่าโดนทวันนะคะเขาออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมประกาศข้อความชัดเจนเลยว่าเลิกรากับสามีฝรั่งฟิลิปค่ะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักนะคะต่อกันที่คุณแท็กพรัญญูค่ะแล้วก็คุณเบลอดิรานะคะเรียกว่าช็อกกันทั้งวงการเลยเพราะว่าคุณพ่อลุคแบดบอยอย่างคุณแท็กพรัญญูเนี่ยเขาออกมาโพสต์ค่ะประกาศข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าเราได้คุยกันแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะอยู่ในฐานะพ่อและแม่ที่เลี้ยงลูกสั้นๆแค่นี้เลยนะคะส่วนทางด้านของคุณเบลอดิราเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความเช่นกันว่ายินดีด้วยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยก็เลิกรากันไปอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งค่ะคุณต่ายชุติมากับคุณทีมพิธานะคะก็ถูกจับตามองอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับเรื่องของครอบครัวนักแสดงสาวต่ายชุติมากับสามีนักการเมืองอย่างคุณทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหลังจากที่ข่าวเรื่องของความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงของทั้งคู่เนี่ยแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีคุณต่ายคุณทีมเขาก็มีการแบ่งวันกันดูแลลูกสาวนะคะอย่างน้องพี่พิมพ์ภายใต้คนที่ยังคงลุ้นให้ทั้งคู่นี้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมค่ะ
อีกคู่หนึ่งนะคะคุณออนอนงกับสามีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าช็อกมากๆก็เลิกราไปนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยออกมาโพสต์ภาพโชว์ใบหย่าค่ะกับสามีหนุ่มนักธุรกิจนะคะประกาศปิดฉากชีวิตรัก26ปีลงด้วยน้ำตาเลยนะคะแต่ว่าเธอก็ยังสวยวันสวยคืนเหมือนเดิมส่วนอีกคู่หนึ่งค่ะคุณส้มชนัดดากับคุณธิรายุทธ์จิราธิวัฒน์นะคะที่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มพีชพัชระเขาก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าหย่ากันแล้วเรียบร้อยได้เซ็นใบหย่ากันไปแล้วแบบเงียบๆนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะ G-Herb Capsule 1นะคะคิดค้นโดยนายแพทย์สมหมายทองประเสริฐนะฮะผู้ได้รับนะฮะการขนานนามว่าเป็นคุณหมอเทวดานะฮะทานเพื่อบำรุงน้ำเหลืองนี่นะฮะรับประทานก่อนอาหาร30นาที 1-3 แคปซูลแล้วก็ทานเพื่อรักษาโรคที่มีสาเหตุจากระบบน้ำเหลืองเนี่ยก่อนอาหารเหมือนเดิมเลย30นาทีแต่ว่าเพิ่มเวลาเป็นเช้ากับเย็นนะฮะครั้งละ 4-6 แคปซูลตามอาการครับค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นแล้วนะคะราคาปกติกระปุกละ900บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกขึ้นไปตกอยู่ที่ราคากระปุกละ850บาทหรือถ้าคุณซื้อ11กระปุกขึ้นไปตกอยู่ราคากระปุกละ800บาทและถ้าคุณซื้อ12กระปุกขึ้นไปตกอยู่ที่ราคากระปุกละ700บาทสนใจรีบโทรกันเข้ามาเลยค่ะ029538080อีกเบอร์นึงค่ะ0888181813และอีกเบอร์ค่ะ0888181814ค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ